สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปเที่ยวที่ประเทศพมา่ามานะครับผมก็คือไปค้นเจอคลิปวิดีโอเก่าของตัวเองสมัยไปเที่ยวที่พมา่ามานะครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับ คือมันอาจจะภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับภาพที่เป็นวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าภาพที่เป็นภาพถ่ายนะครับก็คือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เดินทางจากเมืองไทยแล้วนะครับไปถึงที่ประเทศพม่าแล้วนะครับอันนี้เราจะขึ้นรถนะครับขึ้นไปที่พระธาตุอินแควนะครับผมผมนะครับก็คือนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองนะครับไปลงที่ สนามบินนานาชาติย่างกุ้งนะครับผมเราต่อจากย่างกุ้งนะครับมาที่พระธาตุอินแควนียนะครับผมคือไกลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คือประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้นะครับผมก็คือนั่งอยู่บนรถนี่แหละครับแต่เราก็มีแวะเข้าห้องน้ําบ้างแวะอะไรบ้างนะครับก็คือตามทางนะครับเราจะผ่านแม่น้ําสโตงจะผ่านตัวย่างกุ้งนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้ ยังไม่ได้เที่ยวที่ตัวย่างกุ้งนะครับก็คือเราจะเดินทางมาที่พระธาตุอินแควนก่อนแล้วก็จะมาพักที่นี่ก่อนนะครับผมและนี่นะครับก็คือบริเวณที่พักของพระธาตุอินแควนนะครับทุกคนก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็คือวิวดีมากๆอยากจะบอกว่าคนจะเที่ยวมากับทัวร์นะครับผมก็คือในราคาทัวร์หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมและนี่นะครับก็คือพี่สาวที่มาด้วยกันนะครับทัวร์เดียวกันนะครับผม และตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขึ้นมาชมพระาธาตุอินแคนนะครับของแท้ของจริงจากประเทศเมียนมาเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือพระาธาตุองค์จริงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเก่านะครับจะ,จะสังเกตได้ว่าคนที่มาเที่ยวนะครับจะแต่งตัวสุภาพมากเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใส่ ผ้าถุงนะครับผมเสื้อแขนยาวถ้าเป็นผู้ชายก็จะใส่สรงนะครับแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าเองหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับก็คือจะแต่งตัวเรียบร้อยมากแล้วก็คนพมา่านะครับก็คือจะสวดมนต์เก่งมากนะครับทุกคนคือบริเวณด้านบนนี้นะครับคือจะมีเสียงสวดมนต์นะครับบริเวณด้านบนที่เป็นอ่าเห็นไหมครับที่เป็นกาก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรงข้างบนนะครับเห็นเป็นที่กั้นข้างบนนี้นะครับคนพม่าจะขึ้นมาสวดมนต์ทุกๆวันพระเลยนะครับทุกคนคือบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมเย็นสบายมากเลยนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับทุกคนที่ได้ขึ้นมาคนจะเที่ยวเองก็ตอนแรกนะครับก็คิดว่าเออไปเที่ยวเออทราชเชวีดากองตัวเองจะรู้สึก เรมปริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองมาตรงนี้ครับก็คือเริ่มปริ่มมากนะครับผมรู้สึกจิตใจสงบนี่นะครับบริเวณเพื่อนๆเห็นข้างล่างไหมนะครับเรานั่งรถจากข้างล่างนู่นเลยนะครับทุกคนข้ามเขาลูกนี้ไปอีกนะครับผมคิดดูว่าขึ้นสูงมาขนาดไหนนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นภาพที่คนจะเที่ยวนะครับได้ถ่ายไว้นะครับก่อนที่จะมืดนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพที่อยู่ อ่าปกโปรไฟล์ของเพจของช่องคนจะเที่ยวนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆวิวดีบรรยากาศดีมากมงดงามมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดหรือเกี่ยวกับการเมืองของพมา่าหายไปนะครับคนจะเที่ยวเองก็อยากจะไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมคืออยากจะบอกว่าเราไปแล้วเรารู้สึกดีะครับผมรู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะครับผม นี่เป็นภาพของคนจะเที่ยวถ่ายเองกับมือเลยนะครับผมคือสวยงามมากๆต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าในคลิปที่เป็นคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าคนจะเที่ยวเองนะครับก็คือใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีไม่มียี่ห้อเท่าไหร่นะครับคือโทรศัพท์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นนะครับเป็นตอนที่เรายังไม่ได้ทําคลิปนะครับผมยังไม่ได้ทคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรืออะไรนะครับผมและตอนนี้นะครับก็คือพาเพื่อนๆนะครับมาที่เชเวดากองนะครับผมและนี้นะครับเป็นเจดีย์เชเวดากองซึ่งเป็นเจดีย์ที่งดงามอีกเจดีย์หนึ่งนะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าเรามาตอนเย็นแล้วนะครับก็คือมันก็จะมีความสวยอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆเห็นเป็นสีทองๆนั่นนะครับก็คือเป็นทองคําเปลวแท้บริสุทธิ์นะครับที่ติดทางองค์เลยนะครับ ส่วนยอดบนสุดนะครับก็จะเป็นแผ่นทองที่เป็นแผ่นหนาๆนะครับผมติดเลยนะครับผมแผ่นทองแท้เลยนะครับซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็รู้สึกดีนะครับผมแต่ว่าถ้าสําหรับคนจะเที่ยวเองแล้วรู้สึกว่าการที่ได้ไปนั่งที่ชวดากองนะครับไอที่พระทาตนอินเควนนะครับคือไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์เงี้ยผมรู้สึกว่าที่นั่นบรรยากาศดีกว่าแล้วก็มันเงียบสงบกว่านะครับ ส่วนที่นี่นะครับก็คือเชเวดากองนี่ก็คืออยู่ในตัวเมืองย่างกุ้งซึ่งเรามาวันสุดท้ายที่เราจะกลับแล้วนะครับผมมีสถานที่ที่เราไปเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในทัวร์1 4 0่0บาทซึ่งสำหรับผมผมคิดว่าถูกนะกับการที่เราได้ไปเที่ยวหลายที่มีที่พักที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งสวยงามมากๆนี่นะครับจะดูว่าหน้าตอนนั้นนะครับตอนที่ยังไม่มีสถานาการณ์อะไรนะครับไม ไม่ว่ากระทั่งโควิดหรืออะไรเงี้ยครับคนไปเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คนไปเที่ยวก็คือมีหลากหลายเชื้อชาติาศาสนามากเลยนะครับก็คือไปไหว้พระขอพรนะครับผมที่พระธาตุเชเวดากองเนี่ยนะครับก็คือจะเก็บเกี่ยวกับอัฐิหรือสารีริกธาตุเกธธี่ยวกับพระพทเจ้าทั้ง4พระองค์ไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือตำนานเล่าขานของชาวพาม่านะครับที่ไกด์เขาพูดให้ฟังนะครับทุกคน นี่นะครับสวยงามมากๆแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับก็คือคนจะเที่ยวเองนะครับก็เอาได้คลิปนี้จากาการโพสต์ของตัวเองเก่านะครับอันนี้คือตัวเองไลฟ์สดนะครับทุกคนก็เลยภาพที่ออกมาก็เลยไม่ชัดนะครับณนะตอนนั้นนะครับผมนี่นะครับผมแต่ก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกสักครั้งนะครับเพราะว่า สวยงามมากๆแล้วก็ได้ขอพรให้กับทุกคนนะครับในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเราตอนนั้นเราไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาดูนะครับเดี๋ยว่วงนจะเป็นญาติพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับผมนี่นะครับบางคนก็จะมานั่งสมาธิบางคนก็จะมานั่งสวดมนต์นะครับความเชื่อของชาวพาม่าแล้วบางคนก็จะมานั่งเล่นนะครับมีความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆกจิตใจสงบร่มเย็นนะครับผมก็ ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบถ้าสถานสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์การเมืองของเขาแบบเงียบแล้วนะอยากจะไปเที่ยวก็แนะนํานะครับประเทศพาม่าก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยวน่าชมน่าไปไหว้สักการะขอพรนะครับคนจะเที่ยวเองนะครับก็ไปทั้งที่อ่าสารกลางน้ํานะครับที่ว่ามีองค์อุปคุตนะครับ ที่ว่าคุณมดดำคชาพาบอกว่าเคยไปขอพรนะครับตอนนั้นคนจะเที่ยวเองก็ไ,<ป>กได้ไปนะครับ<ป>แต่ว่าภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนั้นอนะ่ะมันหายไปนะครับทุกคนและนี่นะครับก็เป็นภาพถ่ายของคนจะเที่ยวที่ถ่ายไว้นะครับผมถ้าเราถ่ายภาพนะครับมันจะสวยมากแต่ว่าวิดีโอที่เราเห็นก็คือมันเป็นไลฟ์สดนะครับผมสวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเป็นอะไรที่งดงามมากๆ คลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะครับแต่ก็ขอเป็นไกด์ไลน์นะครับผมเผื่อใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นพระพุทธเจ้าสี่ทิศนะครับผมก็คือจะมีทั้งสี่ทิศเลยนะครับอันนี้คือคนจะเที่ยวจะมีให้เราได้กราบไหว้ขอพรทั้งสี่ทิศเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือหลวงพ่อยิ้มหวานหรือพระยิ้มหวานนะครับผมก็คือ ท่านจะองค์ใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นพระพุทธรูปองค์นอนนะครับที่มีรอยยิ้มที่หวานมากและสวยงามส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปหรือพระตาหวานนะครับเขาจะเรียกว่าพระตาหวานนะครับทุกคนจะเห็นว่าตาของท่านนะครับก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับคือองค์จริงก็คือแบบสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือ คนจะเที่ยวถ่ายเองจากมือถือของตัวเองนะคบผมส่วนตรงนี้นะครับก็คือเทพทันใจนะครับผมและตรงนี้นะครับก็คือพระราชวังของอบุเรงนองนะครับท่านบุเรงนองนี่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือแบบอลังการมากๆ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคนจัดเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้รับชมอีกต่อไปนะครับผมอย่างที่บอกนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอไกด์ไลน์นะครับเผื่อใครๆอยากท่านใดอยากไปเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม